สวัสดีค่ะอีสานผ้าแสบมื้อนี้พามาเก็บผักโคโกเมจ้าโคโกเมหลายหลายตอนเนี่ยเนาะผักกุรุ่นกุรุ่นโคโกเมเด็กหน่อยกับผ้ามาเนาะอันผักที่เขาเอามาทำเทมปุระแม่จ้าตรงนี้มันกำลังหิมะกำลังละลายแล้วกำลังเริ่มจีนี้โคโกเมเนาะมาเก็บซอยกันเก็บเอาไปแกงก็ได้คอยเอาไปเฮ็ดแกงอันแกงส้มก็ได้เด้ตอนนี้ค่ะเฮ็ดนี่ล่ะค่ะหน้าตามันน่ะต้นโคโกเมะหน้าตามันจะเป็นคือใบเฟิร์นเนี่ยนะเฮาก็เก็บเอาเก็บเอาไอ้ตรงที่มันเป็นกลมๆอ่ะเนาะนี่หักเอาเลยเอาไปแกงแซ่บจ้ะหรือสั่งกลับไปเทมปุระคนญี่ปุ่นเขาจะเฮ็ดเทมปุระนี่จังเก็บอย่างงี้ลูกเก็บอย่างงี้อ่ะมดเต๋ๆเล็กหน่อยกับมาน้ําจังมื้อนี้เก็บมันจะเป็นกลมๆกรุ่นๆจังซี่แต่นี่ก็แซ่บคนญี่ปุ่นเขาไปขายก็แบบนี้ล่ะจ้ะแต่มื้อนี้ก็สิเอามาแกงส้มหรือบ่สั่งกลับไปเทผัดน้ำมันหอยก็ได้ผัดน้ำมันหอยก็แซ่บไผบ่เคยเห็นมาเบิ่งเด้อผักอ่ะใส่ถุงเด็กน้อยก็มาน้ําจังมื้อนี้มันสิอยู่ติดกับแม่น้ําเนาะนี่ต้นหมากต้นของปีที่แล้วมันก็จะตายเอาก็เก็บเอาจังซี่นะหน้าตามันเนาะถอนเอากรอบดีดีอ่อนดีอ่ะให้มีจังถือไปเก็บใส่ถุงนะลูกเนาะเล็กหน่อยก็มาเก็บซอยม้วนค่ะเพิ่นซื้อโคโกเมะเนาะคันเพิ่นย่าแล้วเพิ่นก็สิเป็นใบคือใบเฟิร์นนั่นแหละอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เราก็ไปตัดหั่นได้จะไปแกงไปผัดก็อร่อยเนาะลงมาตรงนี้กับนี่เห็นมั้ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเฮาก็เก็บเอาม้วนปุ๊บหมักเข้าป้าเข้าดงย่างหาไปเรื่อยๆเล็กหน่อยมันสิเหยียบเนี่ยมันจะขึ้นมาผู้ยูพี่จังซี่ล่ะจ้ะนี่คือผักมันจะขึ้นสูงต้นหมากคนญี่ปุ่นเขาเอาอันไอ้กลมๆเนาะตะข่อยบ่อกลมๆข่อยก็มักเงี้ยๆสิแต่มันก็แซ่บเด้เอาไปแกงเยอะแยะเนาะอันนี้ก็ผักนี่ก็ผักแน่ๆนี่ก็ผักผักโคโกเมะเอาไปเทมปุระพอเพิ่นกับผ้าติดคาวาขังล้ามที่เป็นแม่น้ำไอ้นี่จะมาใส่ถุงที่หลบก็ยังอย่างนี้แหละได้ถุงบักไงเหรอได้นี่เก็บอีกเอาไปฝากหมู่พร้อมพุ่นนะงามคักออนดีดีเด้เฮาไปลวกกินกับแก้วก็ได้กับปนก็ได้ก็เฮาเดี๋ยวแต่เฮาสิกินน่ะเนาะผัดน้ำมันหอยกระแซ่บอ่อนดีดีมันพอก็เกิดจะพาไปเบิ่งข้างทางข้างล่างอาจจะเป็นมีเดินระวังนะเป็นไอ้แม่น้ำหิมะเพิ่นละลายแล้วเพิ่นกะสิเกิดจังซี่ล่ะจ้ะจังหน้าตามันเนาะมีหลายพักอยู่แต่ข่อยก็เก็บเป็นแต่โกโกเมะนี่แหละอย่างอื่นก็เก็บบ่เป็นคนญี่ปุ่นเขาก็มาเก็บผักอย่างอื่นอยู่แต่ก็บ่รู้ว่ามันผักอีหยังกินได้เนาะแต่นี่มีขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่เด้กลมๆจังซี่นี่ใหม่ๆออกใหม่ๆเนี่ยพอจะไปเทมปุระเนาะสวยมันจะออกคล้ายๆต้นเฟิร์นนั่นน่ะต้นเฟิร์นคล้ายๆกันยางมุ่งๆนี่ก่อนเบิ่งให้เบิ่งธรรมชาติป้าพักข่อยนี่แต่ต้นโคโกเมะได้เนี่ยแต่ว่าเฮาเลือกเก็บเอาต้นใหญ่ๆเนาะต้นน้อยๆก็บ่เก็บมุมข้างล่างก็เป็นแม่น้ําเนาะเป็นคลองน้ําป้าพักข้างในนี่สิเป็นป้านหน่อใหม่แต่ว่าบ่กล้าเข้าไปค่ะย่านหนีอันนี้จะไปใส่ถุงสิลูกย่านหนีเนาะเบิ่งจะผักอันนี้ใบยาวๆนี่มันเกิดก่อนแล้วมันก็ยาวมันก็ใบเนาะเป็นใบแต่เฮาบ่กินเฮาสิเอาใบนี่น้อยที่เพิ่งจะเกิดเนี่ยตูมๆจังซี่เพิ่งจะเกิดขึ้นมา
หลายค่ะเป็นตะมันหักดังกรอบดีดีกรอบแกะกรอบแกะหยอดพันอันนี้จะพึ่งจะเกิดกระเด็ดเอาพึ่งจะเกิดนี่มีคนเก็บไปก่อนแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ออกทุกมือแล้วเพราะมันเริ่มห่อนเริ่มเอาเนาะมันก็ออกมีจังโมโกอาบุไนอย่าไปนะลูกมันมีน้ำอยู่นะตกน้ำนะนี่กับพักโคกเมะเป็นยังไงมั่งคะเป็นตะมันน้ำข่อยปะเด็กหน่อยกับฮีเดอร์ได้ถุงบักไงหนึ่งแล้วฮะเราถุงผักเดี๋ยวสิไปลวกกินก็ตำบักฮงก็ได้แล้วแต่ห้องสิกินเนาะแล้วแต่ห้องสิมาเดี๋ยวใส่เอาก่อนก่อนมันจะอยู่เหลือบๆนี่จังโมโก้คนไหนเด้นี่มันหลีอยู่ในเหลือบเพิ่นน่ะบักไงเลยต้นเพิ่นงามค่ะเกิดก้อนเกิดหลังดิ่งเอาจังสี่ล่ะใส่มือเนี่ยนะบ่ได้เอาถุงมือมาพร้อมหัวหน้าเก่าหนึ่งเนี่ยเนี่ยก่อหนึ่งไอ้มีถุงใส่สิคะก่อหนึ่งบักไงเลยอุ้ยใหญ่หลายเด้อโอ้ยพัดน้ำมันหอยกับแสบมันจะเป็นอันเลื่อนๆดีดีจ้ะกรอบกรอบดีเก็บเอาทุกปีแล้วค่ะป้านี่แต่ว่าต้องมากกับสวามีนะเพราะว่าเพิ่นบ่อยมากคือเดียวเพิ่นย่านคอยไปตกน้ำก็ป้าครับหืมอันนี้อันนี้ก็กินได้นะอันแต่ว่ามันยายแล้วเขาเอิ้นเรียกดอกอะไรนะไอ้พิมฟุกิโนโตะอ๋อฟุกิโนโตะเนี่ยกับพักคือกันแต่ว่าอันเขาจะกินเป็นตูมๆเนาะฟุกิโนโตะเออฟุกิโนโตะแต่ว่ามันยายแล้วมันยาวแล้วมันก็เลยกินบ่ได้แล้วฟังทั้งนี้กับพักคือกันแต่ว่าผังบ่ลงเด้อเอาตรงนี้แหละเพราะว่าย่านเงินขึ้นบ่ได้เออใส่จ้ะก็น่าเนาะนี่แต่ผักทางนั้นน่ะข้างในก็ผักแต่ไม่เอาพอใหญ่แล้วเก็บน้ำก่นโอ้เห็นแล้วนี่งามสุดเลยโอ้ยงามค่ะงามคือคนเก็บเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเสียงมันดังก๊อกก๊อกมันกรอบมันกรอบหลายน่ะจะไปเทมปุราให้เด็กหน่อยกินส่วนข่อยสิพัดน้ำมันหอยกินลวกต้มกินกับตำบักฮุ้งแสบๆเขาก็ไม่ยืดดีเลยไปแล้วมือหนาผ้าไปเก็บหมองไม้เนาะมือนี่ก็แนะนำเกี่ยวกับเก็บผักโคโกเมะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะที่กดติดตามให้กับอีสานผ้าแสบไปแล้วไปดอล่าไปก่อนกับบรรยากาศป้าผักข่อย